วอลเล่บอลเอเชียเคยยื่นขอตรวจเทศบิ๊กเตวียนแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลกีฬาวันที่11กรกฎาคม2567 15:38 นเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรับ AVC ไม่สบายใจเคยยื่นเรื่องถึง FIVB ขอตรวจเรื่องเพศบิ๊กเตวียนดาวตบเวียดนามแล้ว2ครั้งแต่ไม่เป็นผลความเคลื่อนไหวทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามที่ยกระดับผลงานขึ้นมาได้อย่างยอดเยี่ยมคว้าอันดับที่3ในการแข่งขัน Challenger Cup 2024คว้าเหรียญทองแดงประวัติศาสตร์ซึ่งเหงียนถีบิกเตวียนดาวตบทีมชาติเวียดนามระเบิดฟอร์มสุดแกร่งทุกสถิติเป็นนักกีฬาทำแต้มสูงสุดของรายการทว่ากลับมีดราม่าร้องตรวจเทศล่าสุดเมื่อวันที่11กรกฎาคม67อาจารย์ติ๋มเรืออากาศโทชานฤทธิ์วงประเสริฐรองประธานกิตติมศักดิ์ตลอดชีพสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ออกมาให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับเรื่องนี้ว่าเรื่องการตรวจเทศมันเกี่ยวข้องกับคณะกรรมการโอลิมปิกสากลหรือ IOC ซึ่งเขามีกฎให้ทุกสหพันธ์กีฬายอมรับในเรื่องของเพศโดยอิงจากสูติบัตรของแต่ละประเทศนั้นๆซึ่งที่ผ่านมาสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชีย AVC ก็ไม่สบายใจเกี่ยวกับเรื่องนี้ได้ให้ฝ่ายแพทย์ของสหพันธ์ส่งเรื่องไปหารือกับสหพันธ์วอลเลย์บอลนานาชาติ FIVB แล้ว2ครั้งก็ได้รับคำตอบเดิมว่าเราต้องเคารพสิทธิส่วนบุคคลตามที่คณะกรรมการโอลิมปิกสากลยึดอยู่ผมคิดว่า 1-2 อาทิตย์นี้คงมีเรื่องส่งไปอีกเพราะว่าการแข่งขันที่ฟิลิปปินส์ Challenger Cup 2024เพื่อคัดเลือกทีมไปเล่น VNL 2025เขามีประสิทธิภาพเกินกว่าปกติเล่น1นัด4เซตทำไปคนเดียว35แต้มมันเป็นเรื่องที่ไม่ธรรมดาสำหรับกีฬาวอลเลย์บอลซึ่งปกติน่าจะทำได้เต็มที่ไม่เกิน25-30คะแนนเรื่องนี้มันส่งผลกระทบต่อตัวนักกีฬาด้วยเมื่อมีกระแสดราม่าออกมานักกีฬาก็กดดันดังนั้นคิดว่าทางออกที่ดีที่สุดคือการตรวจให้ชัดเจนและทำให้แฟนกีฬาวอลเลย์บอลคลายข้อสงสัยในเรื่องนี้ไปนักกีฬาก็คลายความกดดันลงด้วยอาจารย์ติ๋มกล่าวสหพันธ์วอลเลย์บอลแห่งเอเชียที่เพิ่งจัด U20 ชิงแชมป์เอเชียจบไปก็ทำเรื่องเสนอเหมือนกันถ้าพบจุดต้องสงสัยมันควรจะต้องดำเนินการตรวจสอบได้ซึ่งการตรวจมันก็ทำได้หลายทางแต่อย่างไรก็ตามเราต้องฟังทาง FIVB ต้องฟังคณะกรรมการโอลิมปิกสากลเพราะตอนนี้ไม่ใช่คนเดียวแล้วยังมีเพิ่มอีก2คนทั้งจากประเทศเก่าและประเทศใหม่ที่เจอตอนแข่ง U18 ที่นครปฐมวอลเลย์บอลไทยไม่ประมาทชาติอาเซียนส่งชุดใหญ่ลุยซีวีลีกใกล้ได้ข้อสรุปสอบวอลเลย์บอลไทยเผยทิศทางเฟ้นหาโค้ชทีมสาวก็เป็นเรื่องที่ต้องรอดูผลตอนนี้ไม่ใช่แค่เอเชียแล้วคิดว่าทางยุโรปเขาก็ไม่สบายใจกับสิ่งที่เกิดขึ้น อิงรับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงยันไร้แผนง้อเฉลิมลั่นไม่มีนโยบายขับพ้นพรรคการเมืองวันที่11กรกฎาคม2567 12:22 นอิงรับตำหนิวันอยู่บำรุงจริงชีต้องให้เกียรติพรรคด้วยเผยเจ้าตัวบอกคิดน้อยไปยันไร้แผนง้อเฉลิมมื่นไม่รู้ไม่พอใจเรื่องอะไรลั่นไม่นโยบายขับพ้นพรรคพร้อมคุยทั้งคู่วันที่11กรกฎาคม67ที่สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย NBT นางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีเรียกนายวันอยู่บำรุงอดีตส.ส.พรรคเพื่อไทยเข้าพบพูดคุยเนื่องจากความไม่สบายใจที่ไปให้กำลังใจพลตำรวจโทคำรณวิทย์ทูปกระจ่างในการเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีจนนายวันประกาศลาออกจากสมาชิกพรรคเพื่อไทยว่าได้คุยกันจริง
โดยในวันที่นับคะแนนเลือกตั้งนายกอบจ.ปทุมธานีทางพรรคก็ติดตามการนับคะแนนอยู่พอตกเย็นวันนั้นมีคนส่งรูปมาว่านายวันไปให้กำลังใจที่บ้านของพลตำรวจโทคำรณวิทย์ตนก็เห็นภาพมีคนส่งมาเยอะมากก็ได้บอกนายวันไปตามนั้นเมื่อนายวันเข้ามาคำแรกที่พูดเลยคือคิดน้อยไปก็ขอโทษด้วยในฐานะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยต้องปกครองคนหมู่มากก็ได้ตักเตือนนายวันก็บอกว่าเดี๋ยวจะยื่นใบลาออกจากตำแหน่งทางกระทรวงสาธารณสุขเราบอกว่าแล้วแต่อันนี้เป็นวิจารณญาณของนายวันเองนางสาวแพทองทานกล่าวเราก็ตักเตือนกันไปตามหน้าที่เพราะคนในพรรคเองส.ส.หรือคนที่เห็นข่าวถามกันมากมายเราก็ต้องคุยอยู่แล้วไม่ว่านายวันหรือคนอื่นๆในพรรคต้องให้เกียรติพรรคด้วยเพราะนายชาญพวงเพชรเป็นคนที่พรรคเพื่อไทยส่งลงสมัครฉะนั้นต้องให้เกียรติผู้สมัครและการสนับสนุนของพรรคด้วยเมื่อถามว่านายวันจะลาออกจากสมาชิกพรรคนางสาวแพทองทานกล่าวว่าตอนที่คุยกันไม่มีเรื่องนี้เมื่อถามว่านายเฉลิมอยู่บำรุงส.ส.บัญชีรายชื่อแสดงความไม่พอใจอยากให้พรรคเพื่อไทยขับให้พ้นพรรคนางสาวแพทองทานกล่าวว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมไม่พอใจเรื่องนี้หรือเราไม่มีนโยบายอย่างนั้นที่จะขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมออกซึ่งร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นที่เคารพรักในพรรคจริงๆก็ไม่ทราบว่าท่านมีประเด็นอื่นๆหรือไม่ถ้าถามตนในฐานะหัวหน้าพรรคไม่มีนโยบายขับร้อยตำรวจเอกเฉลิมส่วนจะต้องพูดคุยทำความเข้าใจกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมหรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก่อนหน้านี้ที่ตนได้เคยไปพบที่บ้านริมคลองเคยได้พูดคุยกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมแล้วที่ไปก็เพื่อแสดงความเคารพรักที่มีมาตลอดแต่ไม่ทราบเหตุผลจริงๆที่ท่านไม่พอใจว่ามีเรื่องอะไรบ้างเพราะไม่เคยได้คำตอบขณะที่ตนเห็นร้อยตำรวจเอกเฉลิมมาตั้งแต่ตนยังเป็นเด็กไม่เคยมีความคิดที่จะโกรธท่านเลยจึงไม่ทราบจริงๆว่าตนได้ทำอะไรไปและคงไม่ได้เดินทางไปพบอีกส่วนนายวันนั้นก็ติดต่อกันได้อยู่แล้วถ้าต้องการที่จะคุยก็ติดต่อได้เลยเพราะตนอยู่พักอยู่แล้วไม่มีทางที่จะติดต่อไม่ได้หรือหาไม่เจอส่วนตัวก็พร้อมที่จะคุยทั้งร้อยตำรวจเอกเฉลิมและนายวันเพราะมายืนอยู่ตรงนี้ก็พร้อมทำเพื่อพักเพื่อไทยอย่างเต็มที่ใครมีข้อไม่สบายใจในพักหัวหน้าพักยินดีที่จะคุยและทำให้ทุกคนสบายใจเมื่อถามย้ำว่าจะไม่มีภาพไปบ้านริมคลองเหมือนครั้งก่อนใช่หรือไม่นางสาวแพทองทานกล่าวว่าก็ยังไม่ได้วางแพลนตรงนั้นไว้ส่วนจะมีการพูดคุยกันก่อนหรือไม่เนื่องจากนายวันประกาศว่าจะยื่นใบลาออกจากสมาชิกพรรคในสัปดาห์หน้านางสาวแพทองทานกล่าวว่าที่คุยกันล่าสุดไม่มีเรื่องนี้และถ้าถามตนก็ไม่ได้อยากให้นายวันลาออกลินลี่เหงียนงานเข้าเจอแจ้งหมิ่นพรุ่งนี้ทนายประมาณเอาด้วยฟ้องด่าลูกสาวบันเทิงวันที่10กรกฎาคม2567 22:57 น.งานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังไปออกรายการโหนกระแสในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาบริษัทยูซัมมิตจ่อแจ้งความหมิ่นประมาททนายประมาณเอาด้วยเตรียมฟ้องให้ลูกสาวงานเข้าลินลี่เหงียนซะแล้วหลังจากที่ไปออกรายการโหนกระแสเมื่อวันที่9กรกฎาคมที่ผ่านมาในฐานะเจ้าหนี้รายหนึ่งของปูมันธนาจนเป็นข่าวใหญ่ผู้คนให้ความสนใจเป็นอย่างมากอีกทั้งเจ้าตัวยังได้ชี้แจงถึงสาเหตุว่าทำไมถึงต้องออกมาทวงเงินพร้อมเล่าที่มาที่ไปถูกกล่าวว่าเป็นคนชักนำมิจฉาชีพมาให้ปูรู้จักช่วงหนึ่งในรายการระหว่างการสนทนาแต่ละฝ่ายได้หยิบหลักฐานพร้อมชี้แจงในมุมของตนกันอย่างถึงพริกถึงขิงและมีช่วงหนึ่งที่ทนายกิ่งทนายของคู่กรณีที่กำลังอธิบายถึงเรื่องเงิน 1.7 แสนที่ฝั่งปูเสนอคืนให้กับลินลี่เพื่อแลกกับการไม่ไปออกสื่อจังหวะนั้นลินลี่โผงศพทะท้อยคำรุนแรงด้วยความโทสะ
ไม่จริงอย่ามาโกหกตอนเอ็กซ์ลอพร้อมเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมตามที่ปรากฏในรายการล่าสุดวันที่10กรกฎาคม2567ที่สถานีโทรทัศน์ช่อง8ทนายประมาณลืมวัฒนวณิชทนายความของปูมัณฑนาและหาญหิมะทองคำที่มาร่วมแถลงข่าวชี้แจงเรื่องราวในมุมของตนเองอีกครั้งหนึ่งและมีช่วงหนึ่งทนายประมาณได้บอกว่าลินลี่เหงียนเมื่อวานนี้ไปด่าลูกสาวตนหาว่าลูกสาวโกหกตอนเอ็กซ์ลอในรายการต้องถูกดำเนินคดีที่ด่าทนายกิ่งแล้วยังไม่พอออกมายังพิมพ์ต่ออีกในอินสตาแกรมถ้าดูข่าวนี้อยู่ก็เตรียมตัวแล้วกันอยากดังอยากออกสื่อบอกเสียงเงิน 670,000 บาทได้มาออกรายการโหนกระแสแล้วคุ้มก็เอาดังให้เต็มที่เมื่อผู้สื่อข่าวบอกว่าท้ายรายการลินลี่ได้ยกมือไหว้ขอโทษไปแล้วทนายประมาณชี้แจงว่าไม่เป็นความจริงไม่ได้แสดงความรู้สึกขอโทษจากใจจริงเพราะตอนท้ายยังออกมาก็โพสต์ร่ายยาวถึงทนายกิ่งอยู่เลยซึ่งตนเตรียมดำเนินคดีในส่วนนี้ด้วยข้อหาหมิ่นประมาทด้านตัวแทนของบริษัทยูซัมมิตบริษัทการเงินที่ได้รับมอบหมายจากปูมัณฑนาและหาญให้มารวบรวมและบริหารหนี้สินในส่วนข้อพิพาทนี้ได้เผยว่าขอให้เจ้าหนี้มาแสดงตัวกับบริษัทเพราะการเป็นหนี้เราต้องจ่ายอยู่แล้วแต่ขอให้เป็นหนี้ที่ถูกกฎหมายส่วนหนี้ที่เป็นดอกเบี้ยผิดกฎหมายก็ต้องมีการเจรจาและคุณหาญคุณปูก็ยินดีรับผิดชอบแต่กรณีที่ลินลี่ได้พูดในรายการโหนกระแสว่าบอกว่าบริษัทยูซัมมิตก็ปัญญาอ่อนนั้นบริษัทเรามาเคลียร์ตรงนี้มาไกลเกลี่ยหนี้ประนีประนอมหนี้ซึ่งเรื่องนี้กระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทตนตัวแทนของบริษัทจึงจะดำเนินการเข้าแจ้งความข้อหาหมิ่นประมาทกับลินลี่แน่นอนพรุ่งนี้วันที่11กรกฎาคมที่สน.ทองหล่อ